เลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นประธานนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเชื่อไหมไม่เคยไปวิ่งไม่เคยไปอะไรกับผู้หลักผู้ใหญ่ของพรรคก็ไม่ได้ไปพบอย่าว่าแต่ไปพูดไปขอนะไปพบยังไม่ได้เจอกันเลยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านเนี่ยก็ต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับอันเดียวกันเรามีมาตรฐานเดียวเนี่ยถ้าเราใช้ข้อบังคับอย่างมีมาตรฐานเดียวเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วที่สำคัญเนี่ยประธานต้องทำหน้าที่เป็นกลางทีนี้ไอ้คำว่าเป็นกลางเนี่ยกลางยังไงมันก็มีเครื่องวัดอยู่แล้วก็คือข้อบังคับข้อบังคับจะเป็นเครื่องวัดของความเป็นกลางของตัวท่านประธานทีนี้ถ้าเราทำตามข้อบังคับแล้วเนี่ยมันก็ต้องเป็นกลางอยู่แล้วถ้าเราทำตามข้อบังคับแล้วยังไม่เป็นกลางเนี่ยก็ต้องไปแก้ที่ข้อบังคับมีในใจแล้วแต่ขออุบไว้ก่อนจบไปก่อนให้เกียรติสมาชิกเราต้องให้เกียรติสมาชิกเมื่อกี้ในที่ประชุมผมก็ให้แนวทางไปแล้วคือมาตรการแรกเนี่ยเราถือว่าทุกท่านมีวุฒิภาวะถูกไหมเราก็ขอความร่วมมือแล้วก็ตั้งความหวังไว้ว่ามีส.ส.ใหม่เข้ามาเยอะเนี่ยอาจจะต้องมาช่วยกันทำให้องค์ประชุมมันไม่มีปัญหาเพราะถ้ามีปัญหาเนี่ยมันทำงานไม่ได้แล้วมันส่งผลเสียต่อสถาบันของเราถูกไหมฮะประชาชนเขาก็เบื่อกันเต็มที่แล้วเพราะฉะนั้นมันต้องมีมาตรการที่จะเข้ามาแก้ไขแต่ก่อนที่จะถึงมาตรการเหล่านั้นเนี่ยเราต้องให้เกียรติสมาชิกก็ด้วยการขอความร่วมมือก่อนเป็นภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากประชาชนเป็นภาระหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ครับผมถึงมีความมุ่งมั่นตั้งใจอยากทำเพราะมันหมายถึงสถาบันของเราผมต้องการรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของสถาบันที่เป็นหนึ่งในสามอำนาจสูงสุดผมอยากเห็นการประชุมเนี่ยมันไม่วุ่นวายผมไม่อยากเห็นการประชุมที่ถกเถียงกันเรื่องไม่เป็นเรื่องไร้สาระแล้วผมก็ไม่อยากเห็นการประชุมที่องค์ประชุมไม่ครบแล้วก็ทำอะไรให้ทำประโยชน์อะไรให้กับประชาชนไม่ได้สิ่งเหล่านี้คือภาพพจน์ที่มันไม่ดีต่อสถาบันของเราแล้วก็ทำให้ประชาชนเขาเบื่อหน่ายเพราะฉะนั้นผมมีความตั้งใจที่อยากจะทำตรงนี้ให้มันดีเพื่อสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนที่สาขาของรัฐสภาของเราในจังหวัดต่างๆทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยนะแต่ทีนี้ก็เคยมีความตั้งใจอยากทำแล้วตั้งแต่อายุที่เป็นรองประธานสภาแต่มันก็ยังไม่สำเร็จติดหลายอย่างด้วยแล้วก็หลายๆอย่างทีนี้ตอนนี้เรามาเป็นประธานสภาเองเนี่ยพลังในการขับเคลื่อนมันก็น่าจะเยอะขึ้นอย่างน้อยๆเนี่ยสถาบันของเราเนี่ยคือสมาชิกเนี่ยมาจากการเลือกตั้งมาจากประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยภาวะหน้าที่ของเราคืออำนวยความสะดวกแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนตรงนั้นเป็นภาระที่ปฏิเสธไม่ได้ถึงแม้ว่าจะไปขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา266นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยที่เป็นอุปสรรคอย่างใหญ่เลยหมายความว่าแปลไทยเป็นไทยเนี่ยสสไปแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนเนี่ยผิดกฎหมายมีโทษถึงพ้นจากตำแหน่งนี่คืออุปสรรคในการพัฒนาประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าถ้าประชาถ้าสมาชิกเราเนี่ยสามารถไปแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนได้เนี่ยมันก็จะเป็นการส่งเสริมแนวทางประชาธิปไตยที่ดีผมถือว่าเป็นภาระสำคัญที่สสควรต้องมาช่วยกันทำทีนี้ประเด็นที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยการขยายออกไปสาขา
รัฐสภาตามจังหวัดต่างๆเนี่ยก็เพื่อที่จะมีสถานที่ที่รองรับปัญหาของประชาชนไม่จำเป็นว่าต้องแห่กันเข้ามากรุงเทพหรืออะไรต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้เรายกคณะของเราไปอยู่ในจังหวัดต่างๆเนี่ยมันก็จะแบ่งเบาภาระเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนต้องมันก็ต้องควรจะต้องมีการมาพิจารณาดูกันใหม่แต่แนวทางของพรรคเพื่อไทยเท่าที่ได้ฟังเขาพูดนะฮะเขาก็บอกว่าอยากจะให้มีสสร.อยากให้มีการถามความเห็นของประชาชนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีก็คงไม่ได้กำหนดนะก็คงในระยะเวลาที่เหมาะสมเอามันเป็นเรื่องของประชาชนให้ประชาชนเขามาทำของเขาเองดีกว่าก็ด้วยการเลือกตัวแทนประชาชนเขามาทำหน้าที่เป็นสสร.แก้รัฐธรรมนูญอะไรเงี้ยแก้เสร็จแล้วก็ไปถามประชาชนเขาหน่อยผมก็เห็นว่าได้หลักการก็โอเคใช้คำว่าลื้อเนี่ยคงไม่ใช่ใช้คำว่าลื้อคงไม่ใช่เพียงแต่ให้ประชาชนเขามาดูถ้าประชาชนเขาเห็นว่าของเก่ามันดีอยู่แล้วก็ไม่เห็นต้องไปทำอะไรถูกไหมฮะแต่ถ้าเขาเห็นว่าของเก่ามันยังมีข้อบกพร่องจะต้องแก้ไขอะไรมั่งก็เป็นสิทธิของเขาหลังสุดเท่าที่ผมฟังพรรคเพื่อไทยเขาพูดชัดเขาจะแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยเขาจะใช้โดยหลักการให้ประชาชนเนี่ยเป็นหลักมีสสร.แล้วก็เสร็จแล้วก็เอาไปถามประชาชนถ้าเราทำเองก็เกรงจะว่าเราทำเข้าข้างตัวเองทีนี้ก็ให้เป็นเรื่องของประชาชนประเด็นที่บอกแก้รัฐธรรมนูญเพื่อต้องการนิรโทษกรรมเพื่ออะไรต่างๆมันก็จะได้หมดไปตัวรัฐธรรมนูญก็เป็นต้นเหตุสำคัญอันหนึ่งอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้แค่ยกตัวอย่างตัวเดียว266หรือถ้าจะยกตัวอย่างทั้งหลายๆตัวอย่างมันก็ทะเลาะกันไม่เลิกเหมือนที่ผ่านมาแต่ที่ในฐานะผมเป็นนักประชาธิปไตยผมก็เห็นว่ามันไม่ใช่ถูกไหมฮะอย่างเรื่องการเลือกตั้งสว.การสรรหาอะไรพวกเนี้ยในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยถ้าให้อำนาจสว.เนี่ยจากการสรรหาเนี่ยมีอำนาจมาปลดคนที่มาจากประชาชนทั้งประเทศได้เนี่ยมันคงไม่เหมาะความหมายก็หมายความว่ามาจากคน7คนแต่สามารถปลดตำแหน่งนักการเมืองที่มาจากคนทั้งประเทศได้เนี่ยอย่างนี้คงไม่น่าจะเป็นแนวทางประชาธิปไตยแน่นอนไม่มีประชาธิปไตยที่ไหนอ่ะไม่ได้มาจากประชาชนทุกอำนาจในระบอบประชาธิปไตยที่เป็นประชาธิปไตยของแท้นะฮะต้องมีความเกี่ยวโยงกับประชาชนแน่นอนยกเว้นอำนาจเผด็จการที่ไม่ต้องไปเกี่ยวโยงกับประชาชนแต่ถ้าเป็นประชาธิปไตยประเด็นนี้ขาดไม่ได้แต่ที่ผ่านมาหลายองค์กรไม่ได้มีส่วนเกี่ยวโยงกับประชาชนผมพูดในหลักการว่าจะมีองค์กรอะไรเนี่ยถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็มีแต่ถ้าจำเป็นต้องมีเนี่ยก็ต้องมีส่วนเกี่ยวโยงจากประชาชนถูกต้องไม่งั้นจะเดินกันไปยังไงถูกไหมครับเท่าที่ทราบก็คือในตัวผู้รับเหมาได้คัดเลือกคุณสมบัติที่จะเข้ามาประกวดราคานะครับแต่ก็ยังไม่ได้ดำเนินการประกวดราคาแล้วก็ระยะเวลาในการก่อสร้างก็900วันก็2 ปีครึ่งถ้าทุกอย่างเดินตามนี้ก็ไม่น่าจะเกินอีก3ปีก็คงจะเรียบร้อยทำหน้าที่ประธานต้องเรามีหน้าที่ไปควบคุมคนอื่นแต่ก่อนที่จะไปควบคุมคนอื่นเนี่ยมันต้องคุมตัวเองให้ได้ก่อนหมายถึงคุมอารมณ์ถ้าคุมตัวเองไม่ได้มันคุมคนอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นอะไรที่มันจะเป็นประโยชน์อะไรที่มันจะทำให้ประชาชนมีความสุข
ก็อยากจะทำนะครับอย่างเช่นสภาถ้ามีอะไรที่จะทำให้บ้านเมืองมันเข้มแข็งประชาธิปไตยมันเข้มแข็งแล้วก็ทำให้ประชาชนมีความสุขก็จะทำความขัดแย้งความแตกแยกอะไรต่างๆก็จะเป็นอีกสิ่งนึงที่สภาเนี่ยจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมทำยังไงเราจะอยู่กันอย่างปองดองก็หลายฝ่ายต้องช่วยกันทุกภาคส่วนต้องช่วยกันรวมทั้งประชาชนด้วยทุกสีฮะต้องช่วยกัน